สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้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 การแพทย์8นาทีครั้งนี้ครั้งที่558แล้วนะครับผมประจำวันนี้วันที่23พฤษภาคม2563นะครับสวัสดีวันเสาร์เกือบ4ทุ่มนะครับโอเคท่านใดเข้ามาแล้วแจ้งหน่อยนะครับภาพและเสียงเป็นอย่างไรนะฮะโอ้เจลล้างเจลครับระหว่างนี้รอสักนิดหนึ่งนะครับผมมีกดไลค์กดดูกดหัวใจนะครับโอเคภาพและเสียงเป็นอย่างไรนะบอกกันหน่อยนะครับผมบางทีภาพจะเริ่มมีกระตุกกระตุกตอนสักเนี่ยเข้าวินาทีที่50เนี่ยนะฮะโอเคคุณสิริวัลสวัสดีครับโอเคภาพและเสียงเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยภาพอาจจะแสงสะท้อนเยอะไปหน่อยนะน่าจะแสงสะท้อนนะฮะตรงนี้นะฮะนะครับอันนี้ก็แสงสะท้อนนิดหน่อยเลยนะฮะภาพไม่ค่อยไม่เงาเยอะไปหน่อยนะโอเคภาพเสียงชัดเจนเนาะโอเคหลายๆท่านเข้ามาแล้วนะฮะจอมจอมสวัสดีครับคุณธนภีบอกดีเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยนะฮะเพื่อไม่ให้ไปกาเสียเวลาวันนี้เนี่ยเพิ่งทำเกี่ยวกับเว็บบินาของราชวิทยาลัยสูไปนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Role of Ultrasound in Infertility นะครับก็คือเรื่องของหน้าที่นะแปลภาษาไทยหน้าที่ของอัลตราซาวด์แล้วกันในการเกี่ยวกับเรื่องภาวะมีบุตรยากนะครับอ่ะก็เลยไหนๆฟังอันนั้นมาชั่วโมงนึงแล้ววันนี้ก็เลยขอย่อมาเล่าสู่กันฟังนะครับให้ประชาชนทั่วไปรู้จักนะครับต้องบอกอย่างนี้เวลาปกติที่ผมจะหาโรคเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากเนี่ยครับอย่างที่บอกเราดูผู้หญิงผู้ชายเนาะผู้หญิงผู้ชายเวลาจะหาโรคอะไรก็ตามคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมเลยนะฮะประวัติตรวจร่างกายตรวจทางห้องปฏิบัติการอีกทีนะฮะประวัติตรวจร่างกายการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการซึ่งการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยก็รวมไปทั้งเจาะเลือดนะครับทรงแลบที่เราบอกทรงแลบเลยบางทีก็เป็นภาพฉายรังสีนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์หรืออัลตราซาวด์บางทีต้องไปทำ MRI ไปทำ CT อันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆนะครับของการหาโรคทั้งหมดเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยที่ฟังที่คุณหมอเขาพูดให้ฟังเนี่ยก็คือเรื่องของพลิกมุมกลับสักนิดนึงนะพลิกมุมกลับเอาเลยว่าการใช้อันตราซาวด์มาตรวจเรื่องหาภาวะมีบุตรยากเนี่ยนะครับทางนรีเวชนะดูอะไรบ้างนะครับดูอะไรบ้างโอเคต้องบอกก่อนภาวะมีบุตรยากเนี่ยแบ่งออกเป็นผู้หญิงผู้ชายนะผู้ชายก็คือตรวจน้ำเชื้อนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะตรวจหลายอย่างนะครับตรวจหลายอย่างเพราะความผิดปกติที่ทำให้มีบุตรยากเนี่ยเป็นได้จากหลายสาเหตุคำนี้นะฮะเป็นได้จากหลายสาเหตุนะครับมีความผิดปกติของมดลูกนะมีความผิดปกติของรังไข่นะครับมีความผิดปกติของท่อนำไข่อันนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากนะซึ่งอันตราซาวด์นะครับอันตราซาวด์แล้วก็จะขอเน้นย้ำเป็นพิเศษหน่อยคืออันตราซาวด์ทางช่องคลอดนะครับเหมือนกับตาของหมอที่รักษาภาวะมีบุตรยากเลยพอบอกได้เยอะจริงๆนะครับพอบอกได้เยอะจริงๆว่าความผิดปกติอยู่ที่ไหนนะครับเริ่มแรกก็คือความผิดปกติของที่ตัวมดลูกอย่างเงี้ยนะครับอันตราซาวด์ก็สามารถบอกได้นะว่าเนื้องอกอยู่ตรงไหนนะเนื้องอกมดลูกอยู่ที่มดลูกไกลๆนะครับอยู่ที่ในเนื้อมดลูกเลยหรือว่าอยู่ในโพรงมดลูกนะครับซึ่งเทคนิคก็จะแตกต่างกันไปนะการดูตัวเนื้องอกที่อยู่ในโพรงมดลูกเงี้ยอาจจะต้องฉีดน้ำฉีดน้ำเกลือเข้าไปหน่อยดูลักษณะของว่ามันมีติ่งเนื้ออยู่ในโพรงมดลูกไหมแต่อย่างไรก็ดีอันนี้ก็ต้องใช้อันตราซาวด์เหมือนกันนะครับสิ่งที่จะเน้นย้ำบอกคนไข้คือบางทีเราอันตราซาวด์ทางหน้าท้องแล้วบอกว่าไม่เจอความผิดปกติบางทีไม่ใช่นะบางทีแค่มองไม่เห็นนะครับบางทีแค่มองไม่เห็นความผิดปกตินะไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะต้องส่งตรวจพิเศษอ่ะอันนี้นะฮะอันที่หนึ่งนะดูความผิดปกติของตัวมดลูกได้นะครับ
อันที่สองนะดูความผิดปกติของรังไข่นะครับคือเป็นภาวะไข่ไม่ตกนะครับหรือว่ารังไข่น้อยเกินไปเนี่ยวันนี้คุณหมอเขาพูดให้ฟังเนี่ยไข่ไม่ตกส่วนใหญ่เกิดจากอะไรโรคที่เจอบ่อยก็คือ PCOS นั่นเองนะครับ Polycystic Ovarian Syndrome นะครับลักษณะของรังไข่ก็จะมีเป็นเหมือนกับฟองไข่เม็ดเล็กๆๆๆๆอยู่เต็มไปหมดนะครับเกณฑ์การวินิจฉัยเคยพูดหลายครั้งแล้วนะครับในเอพิโซดก่อนแต่ก็จะมาเน้นย้ำว่าอันนี้เนี่ยสามารถวินิจฉัยโดยการใช้การตรวจอัลตราซาวด์ร่วมด้วยนะครับเพราะว่าคนถ้าเป็น PCOS จริงคนไข้จะมีประวัติอย่างอื่นด้วยนะเช่นเมนไม่ค่อยมานะครับเมนมาน้อยหรือไม่มาเลยนะมีลักษณะของเพศชายเยอะหน้ามันสิวขึ้นขนโดกอย่างนี้เป็นต้นนะครับร่วมกับอัลตราซาวด์ที่ผิดปกตินี่แหละคำว่าอัลตราซาวด์ผิดปกติก็คืออัลตราซาวด์ทางช่องคลอดนะครับในตำราก็บอกไว้เลยบอกว่าอัลตราซาวด์ที่จะวินิจฉัยว่าเป็น PCOS ต้องเป็นอัลตราซาวด์ที่ทางช่องคลอดนะครับหรือทางก้นนะหรือทางก้นนะครับเพื่อที่จะได้เห็นรังไข่ละเอียดมากขึ้นอัลตราซาวด์ดูที่รังไข่ดูอะไรได้อีกก็ดูซีสนะครับเป็นช็อกโกแลตซีสหรือเปล่าเพราะช็อกโกแลตซีสก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากได้ใช่ไหมดูได้ว่าฟองไข่เหลือน้อยหรือเปล่าเพราะว่าบางคนที่เคยผ่าตัดแล้วเนี่ยอัลตราซาวด์จะไม่เห็นฟองไข่เลยนะฮะเพราะว่าเนื้อไข่บางทีหายไปเยอะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อกี้ดูที่มดลูกนะดูที่รังไข่ดูท่อนำไข่ก็ได้นะครับดูที่ท่อนำไข่ก็ได้คือเราจะมีการฉีดสารตัวหนึ่งเข้าไปใช้แทนการฉีดใช้แทนการเอ็กซเรย์ดูท่อนำไข่เนาะอันนี้เป็นการใช้อัลตราซาวด์นะไม่เหมือนกันนะเอ็กซเรย์ก็เป็นอีกเทคนิคนึงอัลตราซาวด์ก็เป็นอีกเทคนิคนึงอัลตราซาวด์เนี่ยสามารถดูท่อนำไข่ได้นะครับแต่ว่ามันต้องฉีดสารตัวพิเศษเข้าไปและต้องใช้ทักษะพอสมควรนะในการอัลตราซาวด์วินิจฉัยนะครับสามารถดูได้นะสามารถอัลตราซาวด์ดูอะไรได้อีกนะครับในคนที่เทรนมาเยอะๆนะครับอาจจะอัลตราซาวด์เรื่องของพังผืดได้ลักษณะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลักษณะของมดลูกอุ้งเชิงกรานที่มีพังผืดกับไม่มีพังผืดเนี่ยลักษณะจะมีความแตกต่างกันลักษณะของมดลูกเนี่ยการเคลื่อนไหวก็จะแตกต่างกันตำแหน่งของรังไข่ที่ปกติอยู่ไกลๆตัวมดลูกเนี่ยถ้ามีพังผงพังผืดก็อาจจะเข้ามาแปะอยู่ที่ตัวมดลูกแล้วเราใช้อัลตราซาวด์ขยับยังไงก็ไม่หลุดออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเป็นทักษะนะซึ่งเป็นทักษะแต่อย่างน้อยๆอัลตราซาวด์ก็พอได้นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับเล่าสู่กันฟังนะว่าอัลตราซาวด์สามารถบอกโรคได้ระดับเยอะมากทีเดียวไม่ใช่ระดับหนึ่งเลยนะระดับเยอะมากทีเดียวนะครับของการดูแลรักษาภาวะผู้มีบุตรยากขอเน้นย้ำอีกทีนึงนะฮะอัลตราซาวด์ทางหน้าท้องนั่นแหละเน้นทางหน้าท้องไม่เจอความผิดปกติเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะต้องหาให้ดีนะต้องหาให้ดีโดยเฉพาะสิ่งที่ซ่อนอยู่ในโพรงมดลูกนะครับหรือว่าพังผืดเนี่ยอันนี้ต้องตั้งใจหานะครับนี่ยังไม่รวมลักษณะของมดลูกที่มีความผิดปกติพิการอีกอันนี้ก็ต้องตั้งใจหาอย่างมากเนาะโอเคครับผมก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังพอดีเลย8นาทีนะครับมีท่านใดเข้ามาแล้วบ้างนะฮะคุณพิทยาพรสวัสดีนะครับจอมบอกว่าผมมีไฮไลท์กำลังดีนะครับคุณปุ้ยสวัสดีคุณน้องเบนสวัสดีครับคุณนันทวันเนาะโอเคคุณสุปราณีนะครับคุณกาญจนานะครับคุณยานิสานสวัสดีเป็นยังไงบ้างนะครับสบายดีไหมนะครับคุณนงยาวคุณนาก้านะครับโอเคก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่อยู่ด้วยกันวันนี้มาเร็วนะครับคนก็ยังดูกันอยู่เยอะเลยเนาะโอเคจะพยายามทำให้เร็วแบบนี้ทุกๆครั้งแล้วกันนะครับถ้าทำได้เนาะและไงเหมือนเดิมนะครับรบกวน Subscribe YouTube นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราพบกันอีกทีนะครับการแพทย์แต่นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ